ีค่ะกลับมาพบรายการ The Topic นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้น Nasdaq ค่อนข้างคึกคักนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมองว่าเทรนด์ของ AI แล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ยังมาแรงอยู่แล้วก็เป็นเทรนด์ในอนาคตที่มีโอกาสเติบโตนะคะทีนี้ท่านนี้ค่ะเคยมาให้สัมภาษณ์กับทาง Money Chat นะคะว่ามีพอร์ตในเรื่องของหุ้นเทคสหรัฐแล้วก็อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าราคาได้ขึ้นไปสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีจังหวะไหนที่ยังสามารถเข้าได้นะคะรวมไปถึงว่าในหุ้นไทยค่ะตอนนี้มีหุ้นอะไรที่น่าลงทุนบ้างนะคะแล้วก็จะให้มา follow up ในเรื่องของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของหุ้นไทยด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยนะคะกับอาจารย์นิพนธ์สุวรรณรสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากรบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เคยมาพูดที่ Money Chat นะคะบอกว่าพอร์ตอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐที่เป็นหุ้นเทคนะคะก็เลยอยากชวนอาจารย์มาอัปเดตค่ะว่าตอนนี้หุ้นเทคสหรัฐของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะถ้าหลายคนเขาจะ follow อะค่ะคนหลายคนก็คงคิดว่าหุ้นเทคเนี่ยหรือหุ้นอเมริกามันกำลังเป็นขาขึ้นนะฮะค่ะแต่มันขึ้นมาถึงจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังไม่ถือว่าคนที่คิดจะซื้อลงทุนระยะยาวอ่ะไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะว่ามันระมัดระวังยังไงนะครับคือหุ้นในอเมริกาเนี่ยมันมีหลายประเภทแต่เราแยกให้ชัดๆง่ายๆนะฮะก็คือเป็นหุ้นโลกใหม่นะโลกใหม่ก็คือพวกหุ้นเทคนะฮะนะครับหุ้นเทคก็จะมีพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับพวกที่ทำแพลตฟอร์มนะครับที่เรารู้จักกัน7นางฟ้านะครับหรือ6นางฟ้า1นางมารอะไรเงี้ยนะฮะไอ้นางมารนี่ก็คือ Tesla นะครับแต่อีก6ตัวเนี่ยก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่นะครับหรือหุ้นของที่อยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็ทําในธุรกิจสมัยใหม่แล้วก็ไปจดทะเบียนใน Nasdaq อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับพวกนี้มันก็จะแยกได้เป็นหุ้นที่เป็นการลงทุนในอนาคตหรือว่าลงทุนในอดีตแต่ในอนาคตก็ยังดีอยู่นะครับหรือบางตัวก็กำลังจะเข้าสู่อนาคตในโลกใหม่นะครับมันมีหลายกลุ่มมากนะอันนี้ไม่ถือว่าต้องศึกษาดูเราไม่ต้องเลือกเยอะหรอกครับเลือกไม่กี่ตัวนะครับก่อนหน้านั้นที่มารายการนี้ที่ชัดเจนก็คือพอร์ตเราไม่ถึงว่าลูกค้าเรานะฮะเราจะอยู่ใน Nasdaq 50%นะครับใน Nasdaq เนี่ยมันก็รวมอยู่ถ้าเราอยู่ใน Ira Global Trade เนี่ยมันเทรดได้ทั้งโลกอยู่แล้วนะฮะในสกุลดอลลาร์หรือเราเข้าไปสกุลดอลลาร์เราจะไปซื้อในยุโรปแต่เราพยายามเลือกที่มันอยู่ใน Nasdaq นะเพื่อซื้อเป็นสกุลดอลลาร์นะอย่างบางตัวเนี่ย Novo Nordic ที่เป็นหุ้นยาเนี่ยนะฮะจริงๆมันเป็นหุ้นของกลุ่มสแกนนะฮะแต่เป็นจดทะเบียนที่นั้นนะเราซื้อมันซื้อเป็นสกุล EU นะครับมันก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรนะฮะอันนี้เข้าใจตามนี้ว่าส่วนอีก 30% นะครับก็อาจจะอยู่ในเวียดนามที่เคยพูดไว้นะครับเราก็แบ่งใน 30% ในเวียดนามเนี่ยไปอยู่ที่จีน 10% นะครับในจีนเราก็จะมีหุ้นหลักๆอยู่2ตัว Tencent กับ Xiaomi อันนี้ก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนไตรมาส1อ่ะที่เราเข้าไปที่จีนนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยก็จะอยู่ใน DRDRX ของเวียดนามไม่ได้เข้าไปที่หุ้นหลายตัวนะครับเวียดนามนะส่วนในหุ้นใน Nasdaq เนี่ยก็จะไปอยู่2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็เป็น DRX นะฮะ DRX ของบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เรารู้จักกันดีเป็นพวก Big Tech ต่างๆนะฮะเดี๋ยวกลางเดือนเนี้ยก็จะมีเข้ามาอีก Pepsi Coke Berkshire นะฮะอันนี้จะเป็นตัว DRX นะครับซึ่ง DRX เนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะแปลงเป็น DR ละนะฮะไม่เป็น DRX ละจะเป็น DR DR ไม่ถึงว่าเทรดในสตรีมมิ่งนะแต่ DRX เนี่ยก็อยู่ในสตรีมมิ่งแต่มันแยกมันจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มาอธิบายคราวที่แล้วว่าเรามองว่าในเราเจอกันเมื่อไตรมาสที่แล้วเหมือนเราจะเจอกัน3เดือนครั้งแล้วเราพี่ก็ยืนยันว่าเงินไม่เข้าตลาดหุ้นไทยหรอกนะฮะถ้าจะเข้าอ่ะก็ต้องเดือนพฤษภาก็ยังมีคนพยายามเข้าใจผิดนะว่าไหนบอกว่าจะมาพฤษภาถ้ายามฟังพี่พูดพี่บอกว่ามันต้องดูทีละไตรมาสนะครับถ้า
้ากุมภาเขาไม่เข้าอ่ะเขาก็จะมาดูเดือนพฤษภาว่าเขาเข้าไหมอ่ะคราวนี้มาถึงพฤษภาแล้วเขาไม่เข้าแล้วก็ออกนะฮะเพราะนั้นเราก็ไม่ดูสิงหาไงแล้วถ้าจะดูว่าผลงานเราเป็นยังไงเราอาจจะพูดไม่ถูกใจคุณว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะสุดท้ายมันก็ลงมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่มีพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะเป็นคนไทยที่ติดหุ้นไทยอยู่คุณอาจจะไม่ชอบเราถูกไหมครับแต่เราพูดความจริงไงนะครับเขาไม่ได้ให้นักวิเคราะห์นะครับมาหลอกให้คนไปซื้อหุ้นแล้วก็ติดหุ้นจากดอยกันมาตั้งแต่1,700, 1,600, 1,500แล้วก็ยังเชียร์อยู่ก็จะมีบางคนยังเชียร์ซื้อหุ้นอยู่ให้ความหวังอยู่แต่ถ้าถามพี่บอกว่าพี่แบร์ตลาดหุ้นไทยนะจนกว่าพี่จะเห็นปัจจัยนะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันดีกว่าตลาดอื่นพี่ไม่ได้บอกว่าณวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยมันจะไม่ดีกว่าตลาดอื่นแต่มันต้องมีปัจจัยทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันชี้ชัดนะฮะว่า GDP ของไทยจะโตไปโตได้ด้วยอะไรไม่ใช่เงินดิจิทัลดิจิทัลไม่ได้ทำให้ GDP โตแบบมีเสถียรภาพคือระยะยาวมันต้องเห็นนะครับแต่ถ้าเราไปดูตลาดหุ้นไทยในระยะยาวเนี่ยมันกำลังจะลงสู่นรกหรือเปล่าในพื้นฐานที่มันบอกมันกำลังจะไหลลงไปโดยที่ไม่มีลิมิตว่าจะลงไปถึงไหนอ่ะนะครับบางคนจะเอาบอกว่า1,000-2,100ที่บอกเลยว่าเท่าไหร่ก็ได้เพราะถ้าขึ้นไปอ่ะมันก็ขึ้นไปแบบที่กำไรไม่ได้โตหรือเราดูไตรมาส1ของตลาดหุ้นไทยโตกำไรรวมประมาณ220,000 ล้านแต่ไตรมาส2อย่าลืมนะครับราคาน้ำมันต่ำกว่าไตรมาส1นะเพราะฉะนั้นกำไรมันมาจากอะไรสต็อกเกนของกลุ่มน้ำมันใช่มั้ยฮะแล้วไตรมาส1เนี่ยหลายๆบริษัทก็มักจะตกแต่งบัญชีผู้สอบบัญชีอ่ะไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้รับรองอ่ะเห็นมั้ยฮะซึ่งเราชอบทำกันแต่พอถึงไตรมาส4ปุ๊บสังเกตมั้ยครับตลาดหุ้นไทยเดี้ยงไตรมาส4ทุกทีเลยเพราะไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3มาผู้สอบบัญชีเค้าแค่สอบทานเค้าไม่ได้ตรวจสอบว่าเฮ้ยบัญชีของคุณน่ะบันทึกบัญชีถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่ามันก็มีการแต่งบัญชีได้นะครับอันเนี้ยถามว่าทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะก็คุณแต่งสตาร์กันแต่งอะไรกันเนี่ยโดยเป็นดีลใหญ่มากคุณยังตรวจไม่เจอแล้วจะให้พี่เชื่อถือตลาดหุ้นไทยได้ไงเรื่องงบการเงินใช่ไหมพี่มาสายนี้ด้วยแล้วพี่ดูได้หลายบริษัทก็แต่งบัญชีไตรมาส1ที่เห็นโตๆกันมาเนี่ยมีสอดไส้อยู่นะครับไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเราดูแค่งบกระแสเงินสดอ่ะบริษัทกำไรเยอะเลยแต่งบกระแสเงินสดจากการงานติดลบเนี่ยอันนี้มันแต่งบัญชีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่ออกไหมนะครับอันนี้พูดให้ฟังนะครับว่าพี่มองตลาดหุ้นไทยเนี่ยแล้วก็การเข้ามามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับปัญหาที่ตรงจุดของตลาดหุ้นไทยก็คือมันต้องทำให้บริษัทมันกำไรคือมันมีกำไรอย่างมีเสถียรภาพนะฮะ valuation ก็ต้องเป็นไปตามหลักสากลเพราะตลาดหุ้นมันใหญ่มากเกินไปแล้วที่เราจะมาคอร์เนอร์กันนะยามก็เห็นว่าตลาดหุ้นไทยตอนหลังตอนที่ช่วงมันขึ้นไปหลังโควิดหลายตัวเนี่ยสุดท้ายมันคือคอร์เนอร์ไงฮะครับคอร์เนอร์แบบตั้งใจหรือเปล่าหรือเป็นนิสัยการเล่นหุ้นของคนไทยเพราะสุดท้ายกำไรมันไม่ได้ออกมาตามนั้นหรอกฮะแต่คำว่าคอร์เนอร์เนี่ยมันไม่ถึงว่าเฮ้ยคุณก็คิดว่าโปรเจกต์ที่คุณจะทำมันดีแต่สุดท้ายมันไม่ดีมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะฮะแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่เป็นการสไตล์การเล่นหุ้นของคนไทยทำราคาหุ้นขึ้นไปนะครับแบบเนี้ยมันก็เฟชมานะครับว่ามันคืออะไรไม่ได้ไปกล่าวหานะครับว่าเขาปั่นหุ้นไม่เกี่ยวเลยแต่พี่ไม่ได้พูดแบบนั้นพี่พูดว่าเรามักเล่นหุ้นกันตามสตอรี่อย่างวันเนี้ยหุ้นหลายตัว GPSC PE 38 48 EA ลงมา15แล้วนะค่ะแล้ว GPSC มีอะไรดีอ่ะที่ราคาจะอยู่แถวเนี้ยแล้วเป็นหุ้นของรัฐเนี่ย AOT มีอะไรดีอ่ะที่เป็นหุ้นของรัฐที่อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับอันนี้คือเหตุว่าพี่ไม่ใช่ว่าไม่รักตลาดหุ้นไทยไม่รักประเทศไทยทำไมพี่2ปีที่แล้วพูดถึงนำลูกค้าไปเทรดที่ต่างประเทศซึ่งแยมพี่บอกเลยนะว่าค่าคอมจากการเทรดหุ้นต่างประเทศเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยนะถูกมากเลยนะครับคุณซื้อหุ้นในอเมริกานะครับล็อตเนี่ยคุณซื้อ400ล้านเนี่ยค่าคอม10เหรียญนะเขาคิดเป็นหุ้นนะฮะแล้วเป็นออเดอร์นะครับมีลิมิตนะฮะค่าคอมถูกมากนะครับซึ่งเรามองว่าตลาดหุ้นไทยนะครับมันยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะทำให้มันขึ้นเลยนะฮะนี่เราก็เป็นเหตุที่ไปตับแต่เรื่องที่จะคุยกันวันนี้พี่ก็ยังมองว่าในไตรมาสต่อไปจนถึงสิงหาเนี่ยหุ้นไทยก็ถ้าขึ้นก็ขึ้นแบบไม่ได้ฝรั่งยังไม่เข้าอ่ะนะฮะเราเคยเห็นฝรั่งเข้ามาทีละหมื่นล้านก็ฝรั่งปลอมเลยแหละคือพวกรัฐบาลนี่แหละนะฮะไม่ใช่ฝรั่งจริง
ข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกส่วนใหญ่มาเล่นฟิวเจอร์มากกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาที่ตลาดหุ้นไทยตอนท้ายอีกรอบนึงแต่ว่าจะให้อาจารย์ช่วยเสริมว่าตัวหุ้นสหรัฐอย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าหุ้นเทคมันขึ้นไปอยู่ในระดับที่เริ่มแบบน่ากลัวแล้วอย่างเงี้ยมันน่ากลัวยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์มันไม่ใช่น่ากลัวมันน่ากลัวในแง่ที่เข้าใจผิดแล้วไปซื้อเพื่อหวังลงทุนระยะยาวนะครับเราไป Nasdaq เราไปตรงนี้นะครับหุ้นที่เราไปก็ตอนแรกก็2ตัวแรกนะครับ Nvidia กับ Microsoft นะฮะจากตรงที่มันอยู่ตรง11,000เนี่ยนะครับแล้ว Nvidia ก็อยู่ประมาณ120เหรียญแล้วล็อตสุดท้ายการซื้อ Nvidia ของเราก็ตรงที่มันเบรก500นะครับอันนี้เราไปเนี่ยเราใช้ปัจจัยพื้นฐานเข้าไปนะครับอันที่2เราเข้าไปเราก็ใช้เทคนิคอลเข้าไปนะครับคือใครจะใช้พื้นฐานก็ใช้แต่ของเราเราบอกระบบว่าระบบเราเนี่ยเราใช้เทคนิคอลนะครับเราใช้เทคนิคอลก็คือเทคนิคอลเนี่ยถ้าเป็นขาขึ้นนะครับถ้าขาขึ้นของพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานคือทางซ้ายมือเนี่ยเราไม่เรียกว่ากราฟมันนะเราเรียกว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานระยะประมาณ5ปี6ปีเนี่ยนะครับเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยอาจจะ5ปี3ปีนะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน1 2 3 4นะครับเนี่ยมันอยู่ในขึ้น4นะแล้วมันก็ทำA B C นะครับมันกำลังจะทำ4แล้วมันทำ5ซึ่งระบบของเราบอกว่ามันมีแค่5ขึ้นฮะมันไม่มี7ขึ้นนะครับเพราะนั้นเราเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเรามายกตัวอย่างว่านะฮะไอ้ Nasdaq เนี่ยมันก็เป็นตัวคุมนะฮะแต่หุ้นที่เราเข้าไปเนี่ยก็อย่างที่ยามเห็นตามเนี่ยทั้งหมดเลยที่เราเข้าไปไม่ถึงว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าเพราะนั้นเราไปโซนแถวๆนี้เราก็จะเห็นว่ายกตัวอย่างว่านะครับหุ้นที่แนะนำมันก็จะอยู่ในเนี้ยนะครับสมมติ Adobe นะ Adobe เรามาตั้งแต่ไหนครับเราก็มาตั้งแต่โซนแถวๆที่คือหลักการของเราเข้าไปตอนที่มันทำ higher high นะครับก็1ต่อ1นะฮะ1แปน1เพราะเบรก higher high เนี่ยของ time frame นี้เราจะเข้าละนะเราจะเข้าประมาณเนี้ยนะฮะ time frame มันก็เริ่มจะเป็นขาขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มเข้าไปนะครับแต่ยามเห็นไหมครับว่า Adobe ตอนเนี้ยมันหลุด10มันลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ทำ new high เนี่ยอันเนี้ยเราขาย Adobe ไปแล้วพอเข้าใจไหมครับคือหลักของเราคือถ้าหลุด10มันเราออกนะฮะเพราะมันจะตอบคำถามว่า Adobe เนี่ยนะฮะเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรฮะซอฟต์แวร์นึกออกไหมฮะซอฟต์แวร์เนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่า AI มานะเฮ้ยซอฟต์แวร์มันมีโอกาสเดี่ยงเหมือนกันนะถูกไหมพวกที่เป็นซอฟต์แวร์ต่างๆอ่ะว่า AI สามารถจะออกแบบโฆษณาอะไรให้ได้เนี่ยนะมันก็อาจจะมีการถูกกระทบนั้นซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์ตอนเราไปเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอันไหนเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ไปเป็นระบบที่เราแนะนำไปก็จะเป็นพวกที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนะฮะแล้วก็พวก AI นะฮะพวกที่ทำ AI พวกที่ทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับตัวเด่นก็มีหลายตัวเพราะฉะนั้นเรายกตัวอย่างดูสักตัวหนึ่งนะฮะก็คือ Nvidia นะครับภาพของ Nvidia เนี่ยก็แนะนำมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับ Nvidia ที่เราแนะนำมาเดือนธันวาคมก็ปีเนี้ยนะครับเนี่ยปี22เนี่ยนะฮะว่าเริ่มต้นปี23นะครับเพราะนั้นเราก็บางคนก็จะมาแถว120นะฮะตามระบบเลยนะครับเนี่ยนะฮะพอมันเบรกปั๊บ higher high เนี่ยผ่านแถวเนี่ยนะครับโลแถวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะฮะก็มา120นะฮะพอล็อตสุดท้ายก็จะซื้อตรงนี้นะฮะตอนเบรกตรงเนี้ยนะครับถูก500นะฮะเราเห็นว่าไอ้คนที่มาจะ120แล้ววันนี้มันพันกว่านะเขากำไรเยอะไหมครับเยอะค่ะแล้วจะไปซื้อลงทุนได้ไหมครับมันไม่ได้ไงถ้าซื้อลงทุนคือในสิ่งที่กรรมคือการกระทำนี่มันบอกว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นให้กำไรอ่ะคุณจะซื้อตรงไหนฮะคุณไม่ได้มาซื้อตอนที่มันขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็คิดว่ามันจะไปต่อนึกออกไหมครับมันต้องซื้อตอนที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเราก็เข้าไปซื้อนะครับมันอาจจะฟุกแล้วมันขึ้นแล้วก็ไม่อย่างจีนเนี่ยเรากว่าจะเข้าเนี่ยเราก็รอนานนะรอนานจนจีนมันเริ่มมีทิศทางที่แต่จีนเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อะไรที่ไว้วางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราแนะนำว่าเนี่ยเรานับ1 2 3 4 5แล้ววันนี้เราไม่เข้าแล้วฮะเราออกละเราเริ่มออกแต่ Nvidia ก็ยังขึ้นอยู่นะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมนิดนึงค่ะว่าหุ้น Nvidia ขึ้นไปขนาดนี้คือเท่ากับว่ามันจบรอบแล้วหรือว่ามันแพงไปแล้วใช่มั้ยคะเราจะลดน้ำหนัก Nvidia ไป 50% ละคือระบบของเราเป็นแบบนี้ระบบของเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอดีก็จะดีๆๆๆเราเชื่อว่ามันมีแค่5ไซเคิล
นะครับแล้วเดี๋ยวก็มันปรับฐานใหญ่แล้วเราก็ว่ากันใหม่ว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปใหม่นะฮะอย่าง Nvidia นะถ้าเราจะเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรจะหลุด900ถ้าหลุด900เนี่ยเราก็จะตีความเลยนะฮะว่ามันมีโอกาสลงไปข้างล่างแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ควรจะหลุด500ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยเราก็จะต้อง cover มาด้วยนะฮะเนี่ยเราจะต้อง cover Nvidia มาในแง่ของพื้นฐานนะครับว่ากำไรทั้งปีคาดว่าเท่าไหร่นะครับกำไรต่อและไตรมาสคูณจะเป็นเท่าไหร่การเติบโตของกำไรเป็นยังไงนะครับราคาหลังจากประกาศผลการดำเนินงานและ PE 40สูงไปไหมอะไรเงี้ยนะครับนะครับกำไรก่อนประกาศเนี่ยนะครับมันคือyear 1เนี่ยเขาคาดว่าทั้งปี24เนี่ยกำไรเท่ากับ25นะ 25.17 เหรียญนะครับแต่พอประกาศกำไรไตรมาส1เขาปรับประมาณการขึ้นไป 26.88 ขึ้นไม่เท่าไหร่ถูกไหมครับประมาณไม่ถึงไม่ 5% นะฮะแต่ราคา Nvidia มันขึ้นจาก800ไป 1,100 เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยปรับประมาณการขึ้นไปแค่เนี่ยไม่ถึงว่าให้อัพไซด์ฮะประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยแค่ 3% แต่ราคาขึ้นไปแบบ 25% เนี่ยเราก็มองว่า Nvidia ตอนนี้โอเวอร์ซัพพลายแล้วนะมันเป็นโอเวอร์แวลูแล้วนะครับมันเริ่มที่จะเข้าเขตโอเวอร์บอทมากๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ขายออกไปบางส่วนก่อนจะ 50% เนี่ยทุนมันไหลออกมาหมดแล้วนะ 50% สำหรับคนที่เข้าล็อตสุดท้าย500เนี่ยก็เท่ากับว่าเอ้ยเอาทุนออกมาแล้วนะเหลือแต่กำไรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะประเมินใหม่ในเดือนนี้นะครับว่าแล้วมันจะไปต่อไหมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นในหุ้นทั้งหมดเราก็เริ่มมาสังเกตดูในหุ้นหลากหลายแล้วนะครับคำแนะนำให้ออกจากNASDAQ เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาตอนช่วงที่จะประกาศโปรแกรมดึงงานนะครับก็แนะนำว่าให้ลดน้ำหนักลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าจะอยู่นะฮะให้อยู่ในหุ้นที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นหุ้นพวกนี้เห็นไหมฮะหุ้นที่มันเป็นบิ๊กเทคเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกนี้ก็จะเป็นนางฟ้าอยู่นะครับก็คือตัวของ Apple นะคุณจะอยู่ใน Apple คุณต้องคิดอะไรว่า Apple น่ะ iPhone 16เนี่ยมันจะมี AI เข้าไปอยู่ในเครื่องคอมไอ้เครื่องมือถือเลยนะครับไป AI เข้าไปอยู่นะเพราะนั้นคนจะใช้งาน AI ผ่านมือถือได้นะครับพอใช้ AI ผ่านมือถือได้นะคือไม่ถือว่าชิปอ่ะชิปมันอยู่ในนั้นเลยนึกออกไหมฮะชิปอ่ะมันจะอยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่านะฮะ iPhone ที่มันขายไม่ได้มาแบบไม่ได้มียอดเพิ่มขึ้นนะฮะในหลายๆปี3ปีแล้วนะมันอาจจะเกิดบูมขึ้นมาใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะอยู่ในหุ้นพวกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไล่ไปแล้วจะเห็นนะมันเป็นแต่ละตัวแต่ละประเภทนะครับเรามีอะไรอีกเราก็เห็นว่าเนี่ย ADI เนี่ย ADI ก็เป็นหุ้นที่อันนี้เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับ Analog Device อันนี้ก็เป็นพวกที่เอาว่าเทียบบ้านเราก็คล้ายๆฮานาอะไรพวกนี้นะฮะคล้ายๆฮานานะครับอันนี้เราก็จะ cover หมดนะดูทั้ง PE ดูแล้วอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่นะครับมันยังขึ้นอยู่แต่มันก็อยู่ในไซเคิลอะไรเนี่ยเราก็ต้องตามมาดูนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นไซเคิลที่3นะครับAMAT นะ AMAT นี่ก็ทำเครื่องมือในการผลิตชิปเหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่นะฮะขึ้นอยู่ก็เราก็ดูมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเนี่ยเราดูนะครับ1 2 3 4นะ A B ก็ต้องทํา C พอ C เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้ออีกทีนึงที่ทําขึ้น5แต่หลักการเข้าไปซื้อเนี่ยสมมุติเราซื้อมา100เนี่ยเราก็จะเข้าแค่50เพราะพอมัน5เนี่ยเรามองว่ามันจบนะฮะมองมันจบพอเราใช้เทคนิคด้วยนะครับเราไม่ใช่แบบพื้นฐานจ๋านะครับแล้วพวก AMAT พวกนี้ก็ไม่ใช่ว่า valuation จะถูกนะครับ PE จะเป็น 40-50 อะไรเงี้ยก็สามารถจะดูได้นะครับจะเป็น Amazon เนี่ย Amazon เนี่ยก็เป็นตัวใหญ่นะครับถ้าจะอยู่ Amazon ก็ต้องดูว่าเฮ้ยอย่าหลุดนะครับอย่าหลุด168นะครับอันนี้เราใช้เทคนิคด้วย ARM ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะได้ประโยชน์จากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์มือถือครั้งใหญ่ของคนที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยนะครับทุกๆเครื่องโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของใช้เทคโนโลยีนะครับให้กับ ARM เทคโนโลยีของ ARM ก็คือเทคโนโลยีที่เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในการผลิตชิปที่เป็นชิปเล็กเนี่ยที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็
ไอ้คนที่ขายโทรศัพท์ก็ต้องจ่ายให้เขาก็บอก 99% ของโทรศัพท์ที่ขายในโลกเนี่ยนะฮะก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับเป็นรายเครื่องนะฮะให้กับ ARM นะ ARM เนี่ยกำไรก็โตมามากมายนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะอยู่ไหมแต่ PE มันสูงนะ PE สูงก็จริงแต่กำไรมันโตจากไตรมาสที่แล้วมาเยอะมากนะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเยอะเท่าไหร่นะครับราคาแล้วก็ดูเหมือนกันเนี่ย A B ก็ลงมาทำ C นะฮะเพราะฉะนั้นราคาที่100หรือต่ํา100ก็เป็นราคาที่ก็น่าจะถือลงทุนได้คือเราให้ออกไปแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็มารอที่จะซื้อกลับใหม่แค่ 50% ของที่เราเคยซื้อแสดงว่าเราแนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนแบบมีกลยุทธ์ใน Nasdaq 50% ในทุกๆตัวนะครับคราวนี้มันก็จะมีหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะมีหลายตัวเลยมีเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เราจะแบ่งเป็น6ประเภทนะละเอียดอ่อนนะครับแต่อะไรที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับเราให้ลดน้ำหนักลงมีเหตุผลว่าทำไมต้องลดไงนะครับเพราะเราเชื่อว่ากำไรการที่มันขึ้นมาปีกว่านะครับแต่ละตัวมันขึ้นมาบางตัวก็ 100% 200% 300% 400% เนี่ยมันจะโตมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะนั้นถ้ามันจะเหลืออัพไซด์เนี่ยมันก็ไม่เยอะนึกออกไหมฮะซึ่งเรากำไรมาเยอะแล้วเราก็ถือเงินสดไปก่อนไหมเพื่อรอประเมินคราวนี้เรามาดูหุ้นที่นะครับน่าจะถืออยู่ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ยายคือถามว่ามีหุ้นยุโรปไหมหุ้นยุโรปก็คือตัวนี้ครับ Novo Nordic นะฮะเป็นยานะครับเป็นยาครับ Novo Nordic นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะถือมันไม่เกี่ยวข้องกับไซเคิลอะไรเลยนะครับเนี่ยเราดูตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับเนี่ยพวกนี้เขาเป็นยาแต่ยาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขายยาเขาคือทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ฮะเขาคือทรัพย์สินธรรมยานในการคิดค้นมีห้องแลบวิจัยแล้วก็มียาที่ราคาก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าก็ไม่สนใจหรอกเขาจะเกิดดอกเบี้ยขึ้นจะเกิดโควิดอะไรเนี่ยนะครับสนใจอะฮะมันก็เป็นการถือหุ้นแบบลองเทอมแต่มันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะกำไรมากกว่าเอ็นวีเดียนะมันคนละเรื่องเลยนะกำไรเทียบกันไม่ได้เลยเอ็นวีเดียกำไร10เท่าเนี่ยโนโวถือมาเท่าๆกันจะกำไรแค่ 100% แต่ก็เป็นหุ้นที่ลงทุนระยะยาวในตัวของยาแล้วเขาจะมีอยู่2ตัวนะครับกับเอลลี่เลนลี่นะฮะอันนี้เป็นของอเมริกานะฮะภาพก็เหมือนกันในบริษัทยาเนี่ยก็จะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ยังถือได้อยู่นะฮะแต่ถ้าจะซื้อก็รอให้มันปรับฐานแล้วค่อยซื้อนะครับปรับฐานแล้วค่อยซื้อนะปรับฐานแล้วค่อยซื้ออันนี้แทบจะไม่ได้ดูพื้นฐานไม่ได้ดูเทคนิคนะแต่ซื้อในจังหวะที่ตลาดNASDAQลงนะเดือนหน้า Nasdaq ลงนะครับ Nasdaq อาจจะลงได้อีกสัก 1,000-2,000 จุดเนี่ยนะฮะ 1,000 จุดลงไป 16,000 อ่ะคือเราดู Nasdaq 100นะนะครับก็ลงมาซื้อแล้วแถวที่มันลงอ่ะแล้วก็ซื้อเพื่อที่เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นปีต่อปีมันขึ้นเยอะไงฮะนะอย่าง600ขึ้นมา700นะฮะนะครับมันไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะสมมุติว่า500ขึ้นมา700เนี่ยมันขึ้นน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับหุ้นใน Nasdaq ด้วยกันฮะหุ้นยาก็มี2ตัวแต่เราส่วนใหญ่เราแนะนำให้ดูที่โนโวมากกว่าเพราะว่า PE ต่ำกว่านอไปฮะยาก็เป็นขายยาที่ยารักษาโรครักษายากเนี่ยขายกันนะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นในยุโรปในยุโรปก็มีอีกตัวนึงนะฮะที่จดอยู่ในนี้ก็จะเป็น ASML อันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปนะฮะประตูกาแฟอันนี้เราก็ให้ลดน้ำหนักเหมือนกันนะครับเราก็มาตั้งแต่ข้างล่างมันก็ลดน้ำหนักนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนะแต่ถ้าเราจะอยู่ใน Microsoft แบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ Microsoft อาจจะปรับฐานลงมาอันนี้ Meta นะครับ Microsoft เนี่ยตั้งแต่มีการปรับฐานลงมาอย่างมากกว่า380อะไรเนี่ยนะครับก็เข้าไปถือต่อได้นะมันจะเกิดการ crossing ลงมาตรงเนี้ยนะฮะของทั้งเฟรมระยะสั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะกลับเข้าไปซื้อได้นะเพราะฉะนั้นเราถ้าอยู่กับเราอ่ะไม่ถือว่าคุณต้องมีความรู้ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยนะฮะในการปูพื้นแล้วก็ในเรื่องของการเล่นรอบนะฮะคือการเล่นรอบเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ยามฟังว่าเราซื้อมาตรงนี้นะครับ375นะครับแล้ว Microsoft ไม่ใช่หุ้นที่ขึ้นเยอะกำไรเยอะนะฮะอันนี้ถ้าเราเทรดเป็นใช่ไหมครับเราขายไปตรงเนี้ยมันมีสัญญาณโอเวอร์บอทแล้วแล้วก็ขายไดเวอร์เจนต์แล้วแล้วก็ขายแล้วเราก็แต่เราต้องมั่นใจแล้วเราก็กลับไปซื้อคืนนะเราจะได้ส่วนต่างประมาณ 10% นึกออกมั้ยครับเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันเราก็รู้ว่าเป็น A B C นะ C มันก็ลงมาแถวๆนี้แหละนะฮะลงมาแถวๆโซนเดิมอ่ะเราก็กลับเข้าไปซื้อใหม่
นะครับเพราะ3 4แล้วมันจะเป็น5นะเราก็มองว่าไอ้ Microsoft จะขึ้นต่อไปได้อยู่แต่มันอาจจะไม่ใช่ขึ้นเลยต่อเนื่องจากตรงนี้อาจจะพักสักเดือนนึงแล้วเมื่อมีการประกาศผลงานในไตรมาสต่อไปนะจะ Microsoft ก็จะเป็นไตรมาส3มั้ยนะฮะจะเป็นไตรมาส3ไตรมาสเขาจะไม่ตรงคนอื่นเนี่ยนะครับราคาก็น่าจะขึ้นไปในระดับที่สูงกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูการประกาศผลงานไตรมาส2ว่ามันอินไลน์ไหม Microsoft ประกาศออกมาเนี่ยก็คืออินไลน์นะฮะอินไลน์ไม่ถือว่าอักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับ2.84 บาทก็ประกาศออกมาก็เป็น2.94 บาทนะแต่อักวิเคราะห์ก็ไม่ได้กลับปรับประมาณการทั้งปีขึ้นสูงอะไรมากมายนักนะฮะจาก11.67 เหรียญเป็น11.81 เหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็ต้องอยู่ที่การคาดกำไรของไตรมาสสามของ Microsoft เนี่ยนะฮะว่ามันจะสูงกว่าที่เขาคาดการหรือเปล่าถ้าสูงกว่าเนี่ยราคามันก็อาจจะกระโดดขึ้นไป450นะฮะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างก็มีอีกเยอะนะครับเนี่ยคือที่อยู่ในหน้าเนี่ยนะครับก็แนะนำหมดอ่ะนะฮะเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ในรายละเอียดทุกคนก็ต้องไปเรียนรู้ส่วนตัวที่มันถูกปรับลดประมาณการก็ที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยก็คือ Tesla อันนี้เราก็มองเรื่องของการแข่งขันของไอ้รถ EV นะฮะรถ EV นะมันมีจุดอ่อนนิดนึงในส่วนของผู้ประกอบการนะฮะพี่คิดว่ารถ EV นะใครก็ทำได้อ่ะถูกมั้ยมันไม่ยากอะไรอ่ะมันไม่เหมือนรถที่มันเป็นรถ ICE นะรถที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันแข่งกันด้วยความเร็วและความแรงและความเบาเนี่ยด้วยเรื่องของนวัตกรรมทางด้านยานยนต์ถูกมั้ยฮะนะครับทำไมคนให้ไอ้ราคารถลัมโบเนี่ยทำไมให้ราคาบันแพงฮะไอ้บอดี้มันเท่ากันน่ะใช่ไหมแต่ไอ้ตัวความแรงของเครื่องยนต์อะไรเนี่ยนะครับความมันความสะใจอะไรเนี่ยนะแต่รถไฟฟ้ามันอะไรล่ะค่ะคุณก็ไปซื้อแบตเตอรี่มาใช่ไหมครับคุณมีซอฟต์แวร์ที่ควบคุมที่คุณทำที่เป็นหัวใจหลักๆนะครับคือมันก็มีบริษัทที่ทำรถไฟฟ้าในจีนเยอะไปหมดเป็นร้อยๆบริษัทนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันนะไทยแท้ก็ตัดราคานะฮะเพราะนั้นดูเนี่ยเรามองว่ามันเป็นปัญหาละอย่างในจีนตอนนี้เทสลานะครับนอกจากลดการผลิตลงมาแล้วนะครับยังมีการให้โปรโมชั่นนะให้โปรโมชั่นว่าคนที่ซื้อรถเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางไปอเมริกาไปดูโรงงานผลิตที่อะไรของเขาอะนะครับคือเริ่มมีโปรโมชั่นเข้ามาเนี่ยคือมันไม่การแข่งขันนะครับแล้วเจอเสี่ยวหมี่ผลิตขึ้นมาราคาตัดคันหนึ่งล้านกว่าเสียมีอยู่ต่ำล้านเลยนะครับคือมันแข่งขันสูงมากนะฮะเป็นธุรกิจที่แข่งขันสูงเพราะนั้นเราก็จะไม่เข้าไปอ่ะนะฮะสรุปว่าเราก็ไม่ได้ยุ่งสักบริษัทอีกเลยนะที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะฮะไม่กำลังจะถามอาจารย์ว่าถ้าไปดูคู่ตรงข้ามของเขาที่เป็น BYD เงี้ยเพราะเห็น Tesla ราคาหุ้นเป็นอย่างนี้แล้วตัว BYD เป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็มันก็คล้ายๆกันนะฮะ BYD นะฮะ BYD นะครับก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันอยู่ในการแข่งขันกันผู้ชนะก็ดูดีหน่อยในเทรนด์นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมระยะยาวเลยเห็นไหมฮะคือมันเป็นคำตอบแบบที่คล้ายๆกันนะฮะว่ามันวันหนึ่งมันต้องมีคนเจ๊งไปแล้วมันก็จะเจอผู้ชนะเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับของถามว่าเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าคืออะไรแบตเตอรี่ใช่ไหมค่ะแบตเตอรี่แล้วถามว่าทุกค่ายตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ของใครฮะเทสลาก็ใช้แบตเตอรี่ของจีนนะมีบริษัทหนึ่งอ่ะที่ผลิตแบตเตอรี่นะฮะแล้วตอนนี้จะกระโดดเข้ามาผลิตรถไฟฟ้าเองแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เดิมอ่ะเป็นผลิตแบตเตอรี่หลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คือมันดีในแง่ของผู้บริโภคไงอะไรที่ดีในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะไม่ดีนะครับอันนี้อธิบายได้ประมาณนี้ว่าไอ้เทคโนโลยีของการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถอดกันมาก๊อปปี้กันไปอะไรกันไปได้หมดแหละนะครับมันถือว่าการเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี้ยมันเข้าได้ง่ายอ่ะนะครับไม่ได้ยากที่จะเข้านะฮะแต่ถ้าเป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับผู้ผลิตชิปเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรฮะมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับผู้ที่ได้ประโยชน์จากชิปมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือผู้ออกแบบชิปครับเราจะเห็นว่าบริษัทที่ผลิตชิปออกแบบชิปผลิตชิปนะครับก็คือ Intel นะฮะราคาไม่ขึ้นนะครับราคาไม่ไปไหนเลยนะครับ
ราคาไม่ไปไหนเลยเห็นไหมฮะลงอีกต่างหากด้วยนะครับแคชโฟลว์ติดลบด้วยนะครับฟรีแคชโฟลว์ไม่มีด้วยติดลบต้องกู้แบงค์ทุกเดือนเลยนะครับแต่คนที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตชิปเองเลยอ่ะคือ Nvidia Nvidia เป็นผู้ออกแบบชิปแล้วเป็นแล้วไปให้ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ผลิตเป็นเจ้าของแล้วเอามาขายให้กับคนอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ที่ได้กำไรเยอะสุดนะครับใน1ปีของ Nvidia ถ้าปีนี้กำไรตามเป้าหมายนะ2ล้านล้านบาทโอ้เกือบเท่างบประมาณแผ่นดินประเทศไทยเลยนะมากกว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยทั้งหมดรวมกันซึ่งเราคาดว่าปีนี้ประมาณ1ล้านล้านใช่ไหมเทียบเป็นบาทต่อบาทนะเห็นไหมครับว่าแค่บริษัทเดียว Nvidia บริษัทเดียวยิ่งใหญ่ไหมฮะใหญ่ค่ะยังไม่รวม Microsoft นะยังไม่รวมอันอื่นที่เขากำไรใหญ่โตอีกนะนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังไม่ใช่บอกว่าใครดีกว่าใครเราเป็นนักลงทุนเราต้องหาที่มันดีแล้วถ้ามันดีในถึงจุดนึงที่เราพอใจเราก็พักก็ได้นะฮะพักออกมาดูนะแต่เรายังมี Nvidia ถืออยู่นะครับตอนนี้ในเนี้ยเราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าหุ้นอะไรนะฮะเราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ต้องการถือหุ้นตลอดหรือเปล่านะฮะพี่คิดว่ามันเหมือนกับเราจะต้อง slow down slow ride ไม่ได้คาดหวังกำไรใน Nasdaq มากแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะมาซื้อหุ้นที่มี growth นะฮะค่อยๆไปไม่ถึงว่ามาพักเงินน่ะไว้ในพวกบริษัทยานะครับหรือถ้ามีบริษัทในยุโรปอีกบริษัทหนึ่งก็สามารถจะพักได้นะครับบริษัทนี้ชื่อบริษัทนะฮะ ABBN นะฮะขึ้นดีไหมครับถึงขึ้นดีอย่างเงี้ยในการซื้อมาไม่ได้กำไรเยอะเลยนะครับก็ไม่ถึงว่าเข้ามาพร้อมๆกัน21บาทตัวนี้ก็40บาทก็ขึ้นประมาณ 100% แต่อันนี้เป็นหุ้นแห่งอนาคตนะมอเตอร์ใช้ในรถไฟฟ้าใช่ไหมครับมอเตอร์เนี่ยใช้ในรถ EV นะครับบริษัทเนี้ยเขาทำมอเตอร์ที่ใช้กับไฟแรงดันต่ำนะฮะแล้วมอเตอร์ของเขาใช้ในหุ่นยนต์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นยนต์มันต้องมีกลไกใช่ไหมครับมือแขนอะไรเนี่ยมันหมุนโดยใช้มอเตอร์หมดเลยนะฮะอันเนี้ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโรบอติกนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นยุโรปเมื่อกี้ถามว่ายุโรปมีอะไรที่น่าสนใจอ่ะเราอาจจะชอบบริษัทพวกนี้นะครับดูมันแต่มันจะไปคาดว่ามันจะกับอะไรแบบกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มันนะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มันจะหวือหวานะครับมันจะค่อนข้างหวือหวานะครับแต่กลุ่มพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอันนี้ก็อยู่ในไซเคิลที่3นะครับยังขึ้นต่อได้อยู่นะแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นแรงนะครับมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่เจ๋งๆที่เหมือนคนเลยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นใช่ไหมครับอันนี้มันก็คืออยู่ในช่วงของการพัฒนานะอันนี้ไม่ถือว่าเราซื้ออนาคตที่อาจจะจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงแต่ผลกำไรของบริษัทอะไรก็ดีขึ้นนะค่อยๆดีค่อยๆดีนะครับนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะที่จะสามารถเลือกหุ้นในต่างประเทศลงทุนได้นะครับแบบเนี้ยก็คือว่าสโลว์ค่อยๆสโลว์ไลท์ได้พักเงินไปก่อนนะฮะแล้วรอ Nasdaq ให้มันโอเวอร์บอทเยอะๆนะฮะคือตอนนี้ใครก็พูดถึงกันก็พูดถึงเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็ธรรมชาตินะครับขึ้นไปนะฮะมันก็จะต้องมีการปรับฐานใหญ่นะครับปรับฐานใหญ่ใน Nasdaq แล้วค่อยกลับเข้าไปลงทุนใหม่นะฮะค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าตัวที่ปรับฐานใหญ่อะค่ะจะเป็นช่วงประมาณไหนคะเพราะว่าหลังเลือกตั้งไงหลังเลือกตั้งอ๋อยังก็ประมาณปลายปีไตรมาส4เลยอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เราก็คืออย่างนี้เราอย่าเป็นหมอดูที่ทำนายนะฮะเพราะหมอดูที่ทำนายก็หน้าแตกไปเยอะละตลาดหุ้นไทยจะพังคริปโตจะไปล้านเหรียญเลยนะฮะก็ค่อยๆหน้าแตกไปเรื่อยๆนะครับคือเราอย่าใช้วิธีทำนายนะฮะเราใช้วิธีติดตามดูแล้วใช้วิธีกลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายดีกว่านะเพราะว่าไอ้การเคลมเป้าหมายเนี่ยพี่ก็เคยเห็นคนหนึ่งเขาเคลมว่าดอลลาร์บาทจะไป4.5นะฮะตอนที่อยู่ที่3.9ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเคลมใหม่ว่าเนี่ยบาทจะไป39ไม่ใช่ครับตอนเขาเคลมมัน39แล้วมันลงไป33ฮะแล้ว33ก็33นี่คนชิบหายไปวอดหมดเลยนะการให้เป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นอ่ะเพราะเราอยู่กับมันทุกวันนึกออกมั้ยฮะเราสามารถติดตามดูแบบคนที่มีความรู้อ่ะเราเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราดูเนี่ยนะครับเราลงทุน ABB อยู่เนี่ยเราก็ดูว่า
เฮ้ยนะฮะถ้ามันหลุด49เนี่ยเราก็อาจจะขายก่อนนะแล้วลงมาซื้อกลับที่40อะไรเงี้ยมันจะมีระบบอยู่ในตัวเราแต่ถ้าเราจะซื้อเพื่อลงทุนเราควรจะซื้อตอนที่มันเบรกตรงเนี้ย35บาทแล้วก็ถือยาวเลยไม่ต้องไปดูนะแต่ถ้าเราจะมาซื้อตรงเนี้ยเฮ้ยเราต้องมีกลยุทธ์แล้วถูกมั้ยครับเพราะว่ามันอาจจะมีการตกใจจากการที่ Nasdaq ปรับฐานลงแรงนะครับก็มีพวกนักลงทุนนักเก็งกำไรที่คิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนเข้าไปซื้อแล้วก็อันนี้ก็เรียกพวกเฮดฟันนะขายลงมาแรงๆช็อตอะเกนพอร์ตช็อตลงมาช็อตเซลลงมาเพื่อมาซื้อกลับอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปซื้อในการลงทุนนะฮะมันต้องดูจังหวะของตลาดนะครับอธิบายได้ประมาณนี้นะครับก็นี่คือตลาดหุ้นในต่างประเทศยังดีอยู่ยังขึ้นอยู่นะครับแต่เราเลือกที่จะลดน้ำหนักการลงทุนเพื่อเข้าไปใหม่ในพี่ว่าเดือนปลายมิถุนาเนี่ยแหละเราก็เข้าใหม่นะฮะคือในช่วงมิถุนาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ประมาณ 50% ของเงินลงทุนนะครับโอเคค่ะอาจารย์ก็ขยายความไม่เห็นชัดเจนเลยนะคะก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอสรุปสั้นๆให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอาจารย์บอกว่าให้ลดน้ำหนัก Nasdaq อย่างมีกลยุทธ์นะคะโดยตัว Nvidia เนี่ยอาจารย์บอกว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะคะและถ้าลงมาเนี่ยก็อาจารย์ก็ให้แนวรับเอาไว้ว่าอย่าให้หลุด900นะคะเพราะถ้าหลุด900เนี่ยก็จะเป็นจุดที่อาจจะไหลลงต่อได้ค่ะส่วนตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าให้จับตานะคะก็คือในตัวส่วนของหุ้นตัว Big Tech ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Apple หรือว่าตัว Amazon ก็ตามนะคะแล้วก็ตัวบริษัทที่ยังถือไว้ได้นะคะอาจารย์ก็แนะนำเป็นบริษัทยา2บริษัทค่ะก็จะมี Novo Nordisk แล้วก็ Eli Lilly นะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปทำกันบ้านต่อเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามอาจารย์ต่อเนื่องเลยนะคะในเรื่องของหุ้นจีนค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดมันเพิ่งมีข่าวออกมาว่าหุ้นเทคจีนเนี่ยอาจจะเจอการปรับฐานรอบใหญ่นะคะและหลายคนก็ยังมองว่าเอ๊ะแต่หุ้นจีนเนี่ย valuation เนี่ยมันค่อนข้างต่ำกว่าหุ้นเทคอเมริกาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มองว่าหุ้นจีนเนี่ยอาจจะมีโอกาสฟื้นได้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าเราดูในนี้คือเราก็ใช้เทคนิคอลนะฮะแล้วเราก็ดูพื้นฐานด้วยนะครับอันนี้หุ้นจีนเนี่ยมันยากที่ดัชนีหุ้นจีนนะฮะเราหุ้นจีนเนี่ยเราจะเข้าไปที่เทคของฮ่องกงนะครับในห้างเสงเนี่ยฮะในเทคฮ่องกงเนี่ยฮะเราก็มีแนะนำนะครับหลายตัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะคัดเลือกอยู่นะฮะคัดเลือกอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยตัวก็คือเทนเซ็นนะครับเทนเซ็นเนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณซื้อขึ้นมาในระยะยาวนะฮะแล้วระยะกลางเริ่มเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อเราก็ใช้ระบบเดียวกันนะฮะเราใช้ระบบเดียวกันแต่เราตามดูพื้นฐานด้วยนะถ้าเราดูนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนตลาดหุ้นไทยหรอกเห็นไหมเนี่ยคือมันไม่ได้ทำโลแล้วอะแล้วเราก็ไปเช็คพื้นฐานเนี่ยนะฮะแล้วพื้นฐานเราก็ไปดูกำไรของเทนเซ็นก็ได้นะฮะกับประมาณการกำไรพวกนี้เราก็ดูมันไม่ได้เรื่องยากนะถ้าเราจะดูถ้าเราอยากจะทำเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไปดูว่าประมาณการกำไรของเทนเซ็นในปีนะเทนเซ็นมันกำไรขึ้นมา1ปีนะฮะคือปี22 23โตกว่า21นะครับที่โตฝ่า22 24เนี่ยเขาก็ประมาณการกำไรโตขึ้นไปอีกนะครับจาก 17.85 นะฮะเหรียญฮ่องกงอ่ะนะครับก็กลายเป็น 21.9 นะฮะแล้วเราก็ไปดู21.9 เราก็ไปดูความถูกแพงของเทนเซ็นต์ก็มันก็คือ PE มันต่ำนะมันก็อยู่ที่24นะฮะแล้วมันมีโกรทนะฮะถ้าเราดู Nvidia ราคาเนี้ย PE มัน40แต่มันเทียบกันไม่ได้นะครับเราก็ไปดูเนี่ยแบบเนี้ยก็คือว่าถ้ามันลงมาเนี่ยเราจะซื้อได้ไหมเนี่ยคือเวลาซื้อหุ้นตอนมันย่อเนี่ยซื้อได้หรือซื้อไม่ได้นะครับก็เห็นว่าไอ้เทนเซ็นต์เนี่ยกำไรมันเริ่มที่จะเติบโตแล้วนึกออกไหมฮะแล้วก็มันก็คงแยกออกมาจากธุรกิจอื่นของจีนแหละนะครับเราก็กลับมาดูนะฮะตัวเซนเซนฮะมันลงมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการปรับฐานของมันเนี่ยเราอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าไอ้ไทม์เฟรมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วมันเข้าเขตโอเวอร์บอทเนี่ยมันก็ต้องปรับฐานอยู่แล้วล่ะโดยหลักการนะครับมันจะลงมาได้โซนแถวสมมติว่ามันตัวนี้มัน359นะครับตัวนี้มันก็347นะแล้วก็ตามดูสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นนะลุ้นให้มันผ่านเนี่ยไอ้โซนแถวๆ385เนี่ยฮะขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่โซนไฮๆสัก500นะแล้วก็ดูว่าไอ้อัพไซด์มันมีโอกาสนะกำไรมันก็โตอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกว่าซื้อไปโดยที่กำไรมันไม่โตอ่ะนะฮะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้ในการปรับฐานตัวนี้เราก็ต้องดูว่าการปรับฐานนี้มันจบหรือยังนะครับ
ก็ต้องบอกว่าการปรับฐานเนี่ยยังไม่จบนะเนี่ยทันเซ็นเนี่ยการปรับฐานยังไม่จบแต่มันเป็นขึ้น3แน่นอนนะฮะแล้วมันก็จะลงมาจนกระทั่ง MACD ตัดซีโร่ไลน์ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปดูละนะครับเราไม่ได้ไปเน้นที่ราคาว่าราคาไหนเราเน้นที่ถ้ามันปรับฐานเสร็จเนี่ยนะครับในส่วนของเทคนิคอลมันจะบอกเรานะฮะลดการโอเวอร์บอทลงนะอาจจะไม่ลงไปจนถึงโอเวอร์โซนะฮะแต่ในโซนที่ต้องเป็นขาลงอะนะครับเนี่ยต้องเป็นขาลงนะฮะอยู่ตรงไหนขาลงนี่ก็ไม่ถือว่าราคาจะต้องลงมาเยอะนะราคาจะลงมาไม่เยอะก็ได้นะครับสัดส่วนของการลงก็อยู่ที่ขึ้นมาเยอะก็ต้องยอมรับนะขึ้นมาเยอะก็ลงเยอะได้นะครับแล้วเป็นไซเคิลอะไรนะฮะอันนี้เป็น3นะครับ3ก็ BC นะฮะ4ก็จะมี5 5ก็คือคุณจะขึ้นสูงกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ย่อลงมาก็คือซื้อได้ไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเดือนมิถุนายนเนี่ยได้ซื้อนะครับมีอีกตัวนึงก็คือXiaomi นะฮะ2ตัวนะฮะ Xiaomi เนี่ยก็คือเบรกเทนเซ็นมาละนะครับนะครับก็ Xiaomi ก็มีกฎนิดเดียวว่าห้ามหลุด 15.98 นะฮะ Xiaomi แล้วก็แนะนำมาตั้งแต่เนี่ย11 12บาทนะฮะตอนเนี้ยเวลาเราดูเนี่ยครับมันไม่โลอ่ะนะฮะมันก็เทนเซ็นอ่ะมันอยู่แถวนี้ถ้ามันเบรกมันก็จะไปต่อนะครับเสี่ยมีก็เหมือนกันแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องไปดูว่ากำไรประมาณการกำไรของปีต่อไปเป็นยังไงนะครับคือในต่างประเทศนะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับเวลาขึ้นเนี่ยมันต้องมีปัจจัยพื้นฐานฮะมันจะไปแบบว่ามีสตอรี่คอร์เนอร์ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะนะครับไม่ใช่ว่ามีสตอรี่นะครับแต่คุณมีสตอรี่คุณอย่างมากก็3 เดือนคุณประกาศกำไรมาคุณต้องโตอ่ะนึกออกไหมฮะว่าเขาจะเล่นนะฮะว่า Nvidia จะเล่นเนี่ยไม่ถือว่าเขารู้เลยว่ากำไรในไตรมาสต่อไปก็มันต้องโต 100% นะฮะเขาถึงปั๊มราคาขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ในเทคจีนก็มีอยู่2ตัวแต่ถ้าใครชอบตัวอื่นหรือไม่ชอบไปยุ่งนะครับ2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สเปค2ตัวที่ซื้อหลายตัวนะครับก็ซื้อในฮ่องกงหรือซื้อ DR บ้านเราก็ได้นะโดยความแข็งแกร่งของ Xiaomi เนี่ยนะครับก็ดีอยู่แล้วในตัวของธุรกิจเดิมของเขาที่เขาทำอยู่นะฮะก็มาดูซิประมาณการกำไรของ Xiaomi เป็นยังไงนะครับก็เนี่ยพอปีนี้มันดีขึ้นแต่เนี่ยมันเริ่มคาดการณ์นะเราก็ต้องรอการประกอบการของ Xiaomi แล้วนะครับว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้74แต่ปีนี้คาดการณ์ลงนะครับแล้ว Xiaomi ก็ไปทำรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมค่ะใช่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าไอ้หุ้นเทคเนี่ยมันหลายตัวมันขึ้นอาลีบาบาได้ไหมมันขึ้นอ่ะอันนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเกิดจากกองทุนนี้ฮะมันจะเกิดจากกองทุนนี้นะครับมันเป็นกองทุนที่ซื้อหุ้นเทคในฮ่องกง30ตัวธรรมชาติของกองทุนเวลาเขาตั้งกองทุนใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเขามีหุ้น30ตัวอยู่ในนั้นใช่ไหมในกองเขาใช่ไหม ICN01 เนี่ยนะครับ CN01 TN Tech 01เนี่ยนะครับตัวเนี้ย TN Tech 01นะฮะเพราะนั้นเวลาเงินใส่เข้าไปเราซื้อร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อหุ้น30ตัวนะตาม market cap ของมันใช่ไหมฮะนะครับเพราะนั้นไอ้แรงซื้อที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้หุ้นน่ะในที่เป็นเทคตัวอื่นน่ะในจีนน่ะมันอาจจะขึ้นไปด้วยโดยที่แต่ valuation ไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเราไปเล่นรายตัวอย่างอาลีบาบาพวกเนี้ยเราก็ต้องไปเช็คเหมือนกันครับว่าไม่ใช่ว่าตัวไหนขึ้นเราก็ไปขึ้นน่ะเพราะมันเกิดจากกองทุนยกตัวอย่างง่ายๆเรามีกองทุนเซต50ใช่มั้ยนะครับเวลาพี่เอาเงินพันล้านไปซื้อเซต50ของกองใดกองหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อให้พี่ตัวเดียวนะเขาต้องซื้อทั้ง50ตัวนึกออกไหมครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมตลาดหุ้นมันขึ้นวะขึ้นทุกตัวนะฮะมันขึ้นทุกตัวเพราะว่าเงินจากกองเนี่ยมันเข้าไปซื้อมันต้องซื้อตาม market cap ของทุกตัวทั้ง50ตัวนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นทำให้เห็นว่าหุ้นตัวอื่นในเซต50แบบบางตัวมันก็พื้นฐานไม่ดีแต่ทำไมมันขึ้นนะครับมันก็อยู่ที่ไอตัวของกองทุนรวมนะครับที่เขาจะต้องเวทน้ำหนักตามนั้น MSCI อะไรเอ่ยก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้ระบบเดียวกันหมดเพราะนั้นหุ้นบางตัวที่มันขึ้นน่ะมันขึ้นระบบกองทุนโดยที่บางตัวมันไม่ได้มีนะมันไม่ได้มีพื้นฐานมันก็ขึ้นด้วยนะอันนี้เราก็สงสัยว่าทำไมตัวนี้ไม่ดีทำไมถึงขึ้นถ้าเราไปสังเกตดูตอนนั้นน่ะเป็นการซื้อของฝั่งกองทุนกองทุนมันก็มีหลายแบบแต่ถ้าเป็นกองทุนที่เป็นเซต50กองทุนเวียดนามหรือพวกนี้นะครับมันจะเป็นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นะครับมันก็จะผลักให้ไอ้ตัวเวียดนาม30เนี่ยมันขึ้นด้วยนะครับเวลาไอ้การเข้ามาลงทุนมันต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีเราไปลงทุนในหุ้นหลายตัวแต่มันขึ้นเพราะว่ากองทุนไปซื้อโดยที่พื้นฐานไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับ
เวลาขายมันอาจจะถูกขายโดยปัจจัยพื้นฐานออกมานะฮะโดยคนอื่นนะที่เป็นที่ไม่ใช่ของทุนหรือไม่ใช่กองทุนประเภทที่อินเด็กซ์นะครับโอ้วันนี้อาจารย์คัดมาให้ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะหลังจากที่สอบถามอาจารย์ไปว่าอยากให้อาจารย์มาดูรายละเอียดของหุ้นเทคสหรัฐแล้วก็หุ้นเทคแบบในยุโรปว่ามีตัวไหนน่าถือบ้างแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็เสริมหุ้นจีนให้ด้วยทีนี้ขอถามคำถามเก็บตกนิดนึงเพราะว่าจริงๆตอนต้นรายการเนี่ยอาจารย์มีพูดไปแล้วว่าหุ้นไทยเนี่ยมันต้องอาศัยเงินของต่างชาติใช่ไหมคะเหมือนที่อาจารย์ก็เคยพูดในสัมภาษณ์ก่อนๆมาแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากถามว่าแล้วตอนนี้ค่ะที่อาจารย์เคยมีมาพูดไว้เรื่องของตัวฮาน่าเคซีหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในระยะสั้นตอนนี้มีกลุ่มไหนที่พอจะเทรดได้บ้างไหมคะคือในกลุ่มซีมิคอนดักเตอร์น่ะนะครับถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราก็เลือกไปที่พื้นฐานนะอย่างเราดู KCE ก่อนนะในมันจะมี3ตัวนะครับแล้วเราก็ค่อยตัดสินนะว่าเราการซื้อเทคในไทยกับธุรกิจในต่างประเทศเราเข้าใจก่อนว่าเทคในไทยเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับมันก็จะมีเดลต้าใช่ไหมฮาน่าและ KCE นะครับมี3ตัวนะครับซึ่งคำแนะนำของเราก็มาก็ตั้งแต่แนะนำมาก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับเรามาเมื่อไตรมาสที่แล้วนะฮะก็เมื่อ3เดือนที่แล้วราคาก็อยู่แถวนี้ถูกไหมครับวันนี้ก็อยู่แถวนี้แต่เราต้องรู้ว่าพวกนี้จะได้เขาได้ประโยชน์นะฮะจากไอตัวของไอธุรกิจ AI ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดู KCE ก่อน KCE เขาทำอะไรเขาทำแผ่น PCBนะครับเพราะนั้นขั้นตอนกับ PCB เนี่ยคือในการลงทุนในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ต้องเข้าใจนะพิธีบายระบบให้ยามฟังง่ายๆเลยนะฮะว่าเซมิคอนดักเตอร์ต้องเริ่มจากการออกแบบออกแบบก่อนออกแบบชิปนะฮะออกแบบชิปเสร็จเนี่ยนะฮะคนจะออกแบบชิปเนี่ยก็ต้องไปซื้อนะฮะไปซื้อโปรแกรมการออกแบบชิปออกแบบชิปไม่ได้ใช้คนออกแบบนะใช้โปรแกรมเขาเรียกซอฟต์แวร์บริษัทนี้ชื่อ Synopsys นะครับSNPS นะครับถ้ามีคนต้องการผลิตชิปเองออกแบบชิปเองเยอะๆเนี่ยบริษัทนี้มันก็จะขึ้นนึกออกไหมฮะนะครับหลังจากนั้นพอได้มาแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้ออกแบบชิปเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวจะมาถึง KCE HANA แล้ว Delta เราต้องเข้าใจอ่ะในไอ้หุ้นซีมิคอนดักเตอร์น่ะมันไม่มีฤดูกาลนะฮะแต่มันมีไซเคิลมันเริ่มจากการออกแบบนะจากการออกแบบก็ต้องไปดูว่าจะไปใช้ทำอะไรนะฮะเริ่มจากการออกแบบก่อนนะฮะพวกที่ออกแบบอย่างเดียวเลย Nvidia นะครับที่ออกแบบและผลิตเองด้วยเนี่ยนะฮะผลิตที่ออกแบบอีกก็เป็น AMD นะฮะที่ออกแบบผลิตเองตรวจสอบเองทั้งหมดเนี่ยก็ Intel นะครับหลังจากออกแบบเสร็จนะครับต้องทำไงฮะก็ต้องส่งไปผลิตใช่ไหมครับผู้ผลิตนี่คือไต้หวันซีมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมฮะ TSMC เนี่ยแต่ TSMC เนี่ยเขาจะผลิตเองไม่ได้ถ้าเขาไม่มีเครื่องมือในการผลิตชิปนะฮะเครื่องมือที่ทำเวเฟอร์แผ่นเวเฟอร์ก็คือถือแผ่นชิปเนี่ยนะฮะแผ่นเวเฟอร์นะครับแล้วค่อยแต่ตัวสำคัญของตัวของ ASML เนี่ยเขาทำตัวเขาเรียกฟอโตกราฟีคือตัวที่ยิงแสงเข้าไปที่ทำให้เกิดพิมพ์ลายก็เรียกพิมพ์ลายเพื่อให้เกิดชั้นของระบบของเขาเรียกเซมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นรูปแบบนะฮะบวกลบ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 อะไรของเขานะครับพี่ไม่ได้เป็นนักนะพวกนี้เพราะนั้นพี่อธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องไปซื้อเครื่องจาก ASML มาก่อนนะฮะแล้วก็ชิปพวกนี้ก็จะส่งไปผลิตนะครับที่ไต้หวันซีมิคอนดักเตอร์หลังจากนั้นก็จะส่งมาเอาละพอส่งกลับมาเนี่ยชิปรุ่นนี้สมมติว่ารุ่นนี้ของ A ของ Nvidia ผลิตเสร็จแล้วไปไหนต้องไปตรวจสอบฮะก็จะมีบริษัทที่รับตรวจสอบในบ้านเราก็จะเป็นฮาน่าถูกไหมฮะฮาน่าก็รับตรวจสอบและประกอบด้วยนะฮะประกอบไอชิปเนี่ยมันต้องไปเป็นชิปเซ็ตนะชิปเซ็ตเนี่ยมันก็ต้องวางบนแผ่น PCB ป่ะแผ่นเขียวๆอ่ะอันนี้คือ KCE ถูกไหมฮะไอ KCE อ่ะเขาอยู่ในธุรกิจรถยนต์ธุรกิจมือถือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในธุรกิจที่ไอตัวที่ทำ data center หรือเปล่านะเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องวางอยู่นะฮะส่วนของเราเนี่ยก็จะมีตัวนึงคือ Delta เนี่ยก็จะเป็น power supply นะครับเราเห็นไหมครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เรามันก็จะมี power supply มีอะไรนะครับพี่อธิบายเฉพาะกลุ่มนี้นะจริงๆ Delta เขาก็จะมีอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของเขาอยู่เราเห็นว่าตอนนี้เราเห็นว่า
Nvidia เนี่ยมันขึ้นใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้น ASML ก็ขึ้นแต่หุ้นพวกเราเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะฮะเพราะชิปมันยังไม่เสร็จเนี่ยถูกไหมฮะก่อนชิปจะเสร็จอ่ะเขาจะมาสั่งให้ KCE เนี่ยผลิตก่อนนะฮะว่าเฮ้ยเดี๋ยวชิปเสร็จแล้วต้องมาวางบนแผ่น PCB เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น KCE ไตรมาสที่แล้วเนี่ยก็กำไรโตมาจาก300เป็น500ล้านเลยถูกไหมครับแล้วก็ไอ้ชิปเนี่ยมันคงไม่ผลิตมาขายไตรมาสเดียวหรอกมันจะไปขายเป็นปีชิป1รุ่นเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเร็วนะฮะเพราะฉะนั้น KCE อาจจะมีรายได้ต่อเนื่องไปอีกถึง4ไตรมาสถูกไหมฮะนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยกำไรของ KCE แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนะฮะว่า KCE ปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วปีนี้เขาคาดการณ์ยังไงกับ KCE นะครับคือทุกคนสามารถเป็นนักวิเคราะห์แล้วดูอ่ะ PE ก็อยู่ประมาณ25ก็ไม่ได้แพงนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้ววงจรมันเริ่มมาถึงเนี่ยวงจรเนี่ยเป็นวงจรที่กำไรลดลงเห็นไหมครับแต่วงจรของ KCE ปีนี้มันกำไรมันจะเริ่มโตเห็นไหมครับจากบาท49เป็นบาท83เนี่ยนะครับ PE ก็อยู่25นะครับมันคงไม่ถึงขนาดที่เคยเล่นกันไป PE 66อ่ะนะตอนนั้นเป็นการเงินมันเข้ามาในประเทศเราเพราะนั้นพอเงินเข้าเนี่ยฟันโฟเข้าเนี่ยเล่นไป94เนี่ย PE มัน70มันก็เล่นได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เงินไม่เข้านะฮะเพราะนั้น KCE อาจจะมีอาจจะขึ้นไปได้ถึงPE 40เนี่ยก็เต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็25แล้วจะขึ้นไป40ราคาก็แถว55หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็อย่าไปคาดว่า KCE มันจะขึ้นแบบสมัยก่อนนะจะเป็นก่อนมันเงินไหลเข้าไงฮะเงินไหลเข้าเนี่ยของบ้านของประเทศอื่นเขาว่าคาดกำไรโตนะเงินคาดกำไรโตเนี่ยเขาใช้ PE สูงแต่บ้านเรานะฮะถ้าเงินโฟลว์ไหลเข้าก็คือให้ PE สูงไม่เกี่ยวกับพื้นฐานว่าบ้านเราเป็นเก็งกำไรนะต้องเข้าใจบ้านเราเล่นด้วยนะครับกับบ้านเขาเล่นนะฮะมันเล่นไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้น KCE มันก็ถูกจับมาลิสต์ละว่ามันโอเคใช่ไหมครับส่วนฮาน่าเนี่ยมันก็เหมือนกันนะฮะแต่กำไรของฮาน่าเห็นไหมครับมันไม่ได้โตเห็นไหมฮะมันไม่ได้โตนะครับเพราะนั้นฮาน่ามันก็ราคามันก็จะด้อยกว่า KCE นะครับ KCE 41ฮาน่าก็40แต่ PE ของฮาน่าเนี่ยนะครับ PE ของฮาน่าเนี่ยมันต่ำกว่า KCE นะครับแต่เราก็ไปดู PE ด้วยนะครับดูความถูกแพงนะครับง่ายๆนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่อย่างน้อยก็ต้องดูประเภทเนี้ย PE 18นะฮะแต่ถ้าเราดูผลประกอบการนะครับไอ้เราที่เราเห็น PE นะครับหรือเราเห็น PE 18เนี่ยไม่ถึงว่าเขาใช้กำไร4ไตรมาสแต่ถ้าเราใช้ forward PE นะครับ PE ของ KCE เนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณ22นะครับประมาณ22นะฮะถ้าเราให้30ราคาคุณจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคือมันมีโกรทแล้วล่ะแต่ฮาน่ายังไม่มีโกรทเพราะนั้นมันก็จะตามหลังนะฮะคราวนี้มาดูเดลต้าเราก็เห็นว่าเดลต้านะฮะเดลต้า PE อยู่ที่47 PE สูงเห็นไหมครับ PE ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะเดลต้าที่ PE สูงเนี่ยเพราะว่า free float น้อยนะฮะนะครับกำไรก็โตไม่ได้เยอะเห็นไหมฮะแต่ก็มีโตพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยไอเดลต้ามันก็ไม่ใช่ไปคาดหวังมันขึ้นไปร้อยกว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันตัวใหญ่อะฮะมันก็เงินไม่ได้ไหลเข้ามาฟันโฟเรายังไม่เห็นฝรั่งไหลนะฮะคือเมืองนอกเนี่ยถ้าเราเห็นกำไรโตเราให้ PE สูงนะฮะแต่เมืองไทยอะถ้าเราเห็นโฟเข้ามาเนี่ยให้ PE สูงได้มันกลับกันเลยนะมันต้องรู้วิธีเล่นในแต่ละตลาดนะฮะคราวนี้ไอตัวนี้ 1.44 นี่ 1.66 แต่ PE สูงนะเพราะนั้นเราอาจจะเล่นกรอบนะเราก็รู้ว่าถ้าเราจะเล่นเดลต้าเนี่ยเพราะเดลต้าก็จะต้องเป็น power supply ใช่ไหมครับสมมติว่าเอาไปวางบนแผงบอร์ดนะฮะของคอมพิวเตอร์ก็ต้องมี power supply มีอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มนะครับหรือว่าทำ data center ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Microsoft เป็น Amazon นะครับพวกนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเดลต้าหมดเลยนะฮะเพราะเดลต้าก็มีอนาคตแต่จุดอ่อนก็คือว่าPE สูงนะฮะแล้วฟันโฟเข้ามาในประเทศเราอ่ะน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอยู่ในกรอบของ65 80อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเล่นทั้ง3ตัวในบ้านเราก็เป็นลักษณะของการเล่นแบบมีขอบเขตนะนี่คือวิธีคิดนะครับแต่จะตรงกับวิธีคิดไหมเนี่ยก็คือกลยุทธ์ของเราเป็นเรื่องของเราคนอื่นไม่เกี่ยวถูกไหมครับเป็นเรื่องของเราผิดถูกก็นะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเล่นตามใครแล้วผิดเดี๋ยวก็ไปด่าเขาไม่ได้แล้วก็เสียหายเองนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนหนีไม่พ้นที่จะต้องเล่นตามกรอบกลยุทธ์ของตัวเองนะเราเห็นกรอบกลยุทธ์อันเนี้ยของ KCE นะครับเมื่อฟันโฟเป็นแบบนี้ถ้าไม่ลงมา38.50 เราก็ไม่ต้องซื้อนะฮะเพราะกรอบบนน่ะมันอาจจะไปได้แค่แป
ไปได้แค่41.50 บาทมันก็เล่นอยู่ในกรอบแบบนี้อย่าไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปแรงๆนะเว้นแต่เราเห็นเฮ้ยฝรั่งมาแล้วไว้50,000 ล้านอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรามันก็จะเป็นหุ้นที่เด่นขึ้นมาทันทีนึกออกไหมครับมันจะเด่นขึ้นมาเลยคือตลาดหุ้นไทยมันเห็นเนี่ยเหมือนปลากระดี่ได้น้ำนะฮะเห็นน้ำไหลเข้ามาคือเงินจากต่างชาติเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะให้ PE ขึ้นไป60-70ได้นะฮะคือเขาเรียกเก่งกำไรแบบใช้ฟันโฟโดยที่พร้อมที่จะเสียหายในอนาคตนะครับมาดูฮาน่านะฮะฮาน่าถ้าเราจะเล่นนะครับถ้ามันไม่ลงมา37เราก็ไม่ซื้อคือเราไม่ต้องกลัวตกรถนะครับขึ้นไปได้อย่างมากไม่ถือว่าถ้ากำไรของเขามาดีนะฮะไตรมาส2ดีนะครับกรอบใหญ่ของฮาน่ามันก็อยู่ประมาณสัก67นะฮะเอากรอบแรกก่อนละกันสูงเกินไปก็54อะไรประมาณเนี้ย54นี่ก็ 30% นะแต่พี่คิดว่าฮาน่านะครับขึ้นไปกรอบบนแค่42เนี่ยก็ถือว่าในช่วงของเดือน2เดือนนี้นะฮะก็สูงแล้วว่า42อ่ะนะฮะแล้วก็โซนถ้าลงมา37ก็ถูกอะไรเงี้ยนะฮะก็เล่นเป็นกรอบอยู่นะครับก็จะเป็นอีกตัวเดลต้าใช่ไหมฮะเดลต้าก็เป็นตัวที่พยุงเซตนะครับ PE สูงรู้ความเสี่ยงยังไม่เบรกเทรนไลน์นะฮะกรอบ channel ก็จะเป็นกรอบของการเล่นก็จะอยู่ในโซนของนะฮะ67กับ76อะไรเงี้ยนะครับเล่นอยู่ในกรอบแบบเนี้ยนะครับอาจารย์คะนอกจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจารย์มอนิเตอร์ของในตลาดหุ้นไทยมันมีระยะสั้นที่กลุ่มไหนที่อาจารย์ว่าน่าสนใจแบบน่าเทรดในช่วงนี้ไหมคะคือเทรดเนี่ยนะมันต้องพูดเลยว่าในแง่ของนักวิเคราะห์การแนะนำการลงทุนนะมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะพาคนไปตายนะครับเพราะหุ้นที่มันขึ้นได้ตัวเล็กๆอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นหุ้นที่คอร์เนอร์นอกไหมฮะคอร์เนอร์ไม่ถือว่าเขาไม่ได้ปั่นหุ้นนะครับว่าคอร์เนอร์เนี่ยเขาเข้าไปซื้อแล้วเขาคิดว่ามันจะดีครับแล้วเขาก็ซื้อขึ้นไปพอซื้อขึ้นไปแล้วมันก็ควบคุมหุ้นไว้ได้ระดับหนึ่งหุ้นมันก็ไม่ลงนะแล้วเขาก็ไม่รู้จะขายใครพอไม่รู้จะขายใครนะครับก็เขาก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบเนี้ยคือมันเป็นหุ้นตัวเล็กอ่ะนึกออกไหมฮะมันเป็นหุ้นตัวเล็กไม่ใช่ตัวกลางเลยมันเป็นตัวเล็กๆแต่มันมีพื้นฐานนะครับสมมติกลุ่มอาหารสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับกำไรก็ไม่ได้โตอะไรมากมายนะอะไรเงี้ยแต่มันก็จะไปบอกว่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยกำไรมันราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันจะถูกบีบโดยเทคนิคนะสมมติคุณขึ้นไปจะถึงจุดหนึ่งแล้วเทคนิคมันแบบว่าเฮ้ยมันไปไม่รอดมันเกิดไดเวอร์เจนซ์นะฮะคือไปยืนอยู่นานๆเนี่ยนะครับตลาดแครชมีคนขายเจ้ารับไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็เสียหายเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็หลีกเลี่ยงการแนะนำการลงทุนในหุ้นเล็กอ่ะมานานแล้วแต่ถ้าจะเอาตามแบบนักวิเคราะห์ไหมเอาแบบนักวิเคราะห์ไหมอันนี้ก็ต้องไปรับผิดชอบเองนะคือนักวิเคราะห์ก็จะมีแนะนำมาทุกวันอยู่แล้วนะครับว่าวันไหนหุ้นอะไรนะครับอันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ของบริษัทเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาได้นำ OHP ซื้อสะสม CPL ทยอยซื้อสะสม BLC ซื้อสะสมนะครับ AAI ถือรอขายอะไรเงี้ยถือรอย่อซื้ออะไรเงี้ยซึ่งในนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่า OHP เป็นหุ้นอะไร TACC เป็นหุ้นอะไรทำธุรกิจอะไร CPL เป็นหุ้นขนาดใหญ่เล่นได้ในกรอบขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันถ้าถามพี่วันนี้ก็คือถ้าส่วนตัวพี่อ่ะพี่ไม่มีอ่ะคือพี่ไม่แนะนำให้เล่นหุ้นไทยอ่ะพี่ว่ามันเล่นไปก็แพ้ค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากอาจารย์มากๆเลยนะคะโดยอาจารย์ก็มา follow up ของครั้งที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เจาะให้ละเอียดเลยว่าอย่างหุ้นสหรัฐเนี่ยจะต้องลดสัดส่วนในเรื่องของตัว Nasdaq อย่างมีกลยุทธ์นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจหุ้นตัวไหนของอาจารย์เนี่ยก็สามารถไปทำกันบ้านกันต่อได้ค่ะและยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะที่มาวิเคราะห์ภาพให้เราฟังแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ